อะไรคะลูกเรียกว่ารังผึ่งใช่ไหมคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำไมคะลูกปรุงอาหารก็คือสำหรับทำให้อาหารสุกด้วยวิธีการอะไรคะนึ่งน่ะห่อหมกเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกใช่ไหมคะลูกเราจะนำไปทำอะไรคะนำไปนึ่งในรังผึ่งนี่แหละแล้วก็ขนมที่เพื่อนบอกมาขนมถ้วยขนมตาลใช่ไหมคะลูกขนมกล้วยนะคะลูกเราก็จะไปนำไปใส่ในรังผึ่งใช่ไหมคะแล้วเพื่อจะให้ขนมสุกโดยการใช้ไอความร้อนนะคะลูกไอความร้อนหรือเรียกใหญ่ก็คือการนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปอะไรเอ่ยหม้อใช่ไหมคะหม้อใช้สำหรับทำอะไรลูกหม้อใช้สำหรับทำอะไรคะหม้อใช้สำหรับปรุงอาหารประเภทอะไรลูกประเภทอะไรคะประเภทที่เป็นน้ำใช่ไหมคะลูกประเภทที่เป็นน้ำน้ำนะคะเราใช้หม้อมาผัดผักบุ้งไหมหรือว่าเราใช้หม้อทอดไข่ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเราจะเอาหม้อไปทำอะไรเอาหม้อมาอบได้ป่ะได้ไหมคะฮะเอาหม้อมาทอดหมูได้ป่ะได้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้แต่เราเอาหม้อมาทำอะไรเอามาแกงส้มได้ไหมคะเราใช้กระทะแกงส้มได้ไหมได้เปล่าฮะได้เปล่าเอากระทะมาแกงส้มเอากระทะมาทำกล้วยบวชชีได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเราทำกล้วยบวชชีทำที่ไหนทำในไหนลูกเราก็ต้องไปใช้ในหม้อใช่ไหมคะเราจะไม่เพราะนั้นเวลาที่เราใช้หรือเราปรุงอาหารนั้นต้องดูอะไรด้วยคะลูกดูอาหารใช่ไหมคะหรือชนิดของอาหารแล้วก็ใช้ให้ถูกประเภทด้วยนะคะต่อไปอุปกรณ์สุดท้ายก็คืออะไรคะอุปกรณ์ที่ทำไมลูกใช้เตรียมอาหารเอวี่ใช้เตรียมอาหารมีอะไรบ้างเอ่ยลองนึกสิคะลูกอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมอาหารมีอะไรบ้างคะลูกอุปกรณ์ที่เตรียมอาหารซื้อหมูมาเสร็จ1ชิ้นจะทำอะไรดีเอ้ยนะหมูจะผัดผักบุ้งเอาหมูไปใส่กระทะหมดเลยผักบุ้งซื้อมาจากตลาดเป็นต้นยาวๆไม่ต้องเตรียมเลยใส่กระทะพร้อมกันเลยใช่เปล่าใช่เปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะลูกเพราะนั้นหมูเราควรจะทำยังไงก่อนเราควรทำยังไงก่อนล้างต้องใส่ทั้งก้อนเลยใช่เปล่าก็ไม่ใช่อีกต้องทำอะไรฮะต้องสู่ของขั้นตอนการเตรียมอาหารใช่ไหมคะเตรียมอย่างไรลูกเตรียมอย่างไรลูกหั่นใช่ไหมคะแล้วเราใช้อะไรในการหั่นใช้อะไรลูกเราก็ต้องใช้มีดใช้หรือเปล่าใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่ในการเตรียมอาหารก็คือมีดนะคะใช้สำหรับหั่นปอกหรือว่าทำไมคะลูกสับอาหารนะคะและมีดนั้นนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่ามีดนั้นเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะลูกไม่เหมือนเลยนะคะมีตั้งแต่มีดทำไมคะมีดอันเล็กนิดเดียวบางๆไปจนถึงมีดที่เป็นอะไรมีดอีโต้เลยอีโต้นี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมคะลูกมีดอีโต้หรือมีดบางตอเอาไว้ทำอะไรบางตอมีดใหญ่นี้จะใช้สำหรับทำอะไรคะลูกสับเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะสับเนื้อสัตว์ให้ทำไมให้ละเอียดนั่นเองนะคะเมื่อมีมีดแล้วก็ต้องมีอะไรฮะลูกเมื่อมีมีดต้องมีอะไรคะเขียงเมื่อมีมีดก็ต้องมีเขียงใช่ไหมคะลูกเพราะเขียงนั้นจะใช้สำหรับเป็นอะไรคะลูกเป็นที่รองรับใช่ไหมคะเป็นที่รองรับของอาหารที่เราจะนำมาหั่นเราจะนำอาหารนั้นหั่นกับโต๊ะเลยได้ไหมหรือไปหั่นกับอะไรคะลูกซิงค์ที่เราล้างจานได้ไหมคะในครัวไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องใช้อะไรคะลูกใช้เขียงมารองรับด้วยนะคะต่อไปต่อไปสุดท้ายนะคะลูกสุดท้ายเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะครกและอะไรคะลูกและสมัยโบราณนะคะสมัยก่อนจะเรียกว่าอะไรคะสากแต่ตอนนี้เราเรียกให้ทำไมคะลูก
ให้สุภาพก็จะเรียกว่าอะไรคะลูกหมายอะไรเรียกว่าอะไรคะหมายตีพริกนั่นเองใช่ไหมคะแต่คนโบราณนะคะลูกคนโบราณนะคะเขาจะเรียกว่าอะไรคะลูกเรียกว่าสากซึ่งคู่กับคกนั่นเองจะใช้อะไรคะใช้สำหรับตำอะไรคะลูกตำอาหารให้แหลกนะคะและคกนี้นะคะลูกก็จะมีอยู่กี่ประเภทกี่ประเภท2ประเภทก็คือคกที่เป็นคกนี่ๆๆเก่งมากคกไม้แล้วอย่างนี้เราเรียกว่าคกอะไรคะคกหินแล้วก็ใช้งานต่างกันไหมต่างกันนะคะลูกถ้าหนูจะตำส้มตำนะคะหนูใช้คกอะไรคะคกไม้ทำไมหนูไม่ใช้คกหินเพราะอะไรคะลูกทำไมแหลกอ่ะเพราะคกหินทำไมหนักคกหินนั้นหนักใช่ไหมคะคกหินนั้นจะใช้สำหรับตำอะไรคะตำน้ำพริกใช่ไหมคะลูกตำน้ำพริกแกงตำน้ำพริกกะปิเพื่อที่จะให้ทำไมคะให้เนื้อกะปิเนื้อน้ำพริกนั้นแหลกใช่ไหมคะลูกแหลกละเอียดแต่ว่าเราจะไม่นำมาตำส้มตำเพราะว่าถ้านักเรียนตำส้มตำไปปุ๊บเป็นยังไงคะลูกแหลกเลยปูของนักเรียนจะไม่ได้ดูดเลยใช่ไหมคะปูก็จะแหลกละเอียดไปกับอะไรคะไปกับคกเลยนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอะไรคะลูกเตรียมอาหารใช่ไหมคะและท้ายนี้นะคะลูกก่อนจะจากกันเรามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะกิจกรรมเสิร์ฟกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมคลายเครียดคลายเครียดก็คือการอะไรคะให้นักเรียนแสดงฝีมือในการวาดภาพวาดภาพอะไรลูกให้นักเรียนวาดภาพอุปกรณ์นะคะลูกอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยที่เราเรียนไปในวันนี้ใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอะไรคะลูกในการประกอบอาหารพร้อมทั้งเขียนอะไรเขียนอะไรคะลูกเขียนชื่อไว้ใต้ภาพด้วยนะคะพร้อมทั้งเขียนชื่อไว้ด้วยนะแล้วคุณครูขอนะคะรูปภาพนักเรียนวาดนะคะลูกนักเรียนจัดให้ทำไมคะให้พอดีกับสมุดหน่อยนะคะลูกไม่ใช่ว่าพื้นที่เยอะแยะเลยแต่เราวาดมาแค่ทำไมคะลูกนิดเดียวเองนะคะเพราะนั้นดูด้วยนะคะลูกมีตัวอย่างตัวอย่างของคุณครูก็คืออะไรลูกอะไรคะคุณครูวาดหม้อหุงข้าวใช่ไหมคะลูกเด็กๆบางคนไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเราก็ต้องบอกชื่อไปด้วยว่าอุปกรณ์ที่เราวาดนี้เราเรียกว่าหม้อหุงข้าวนะคะให้นักเรียนวาดนะคะแล้วก็เขียนชื่อไว้ใต้อะไรคะลูกใต้ภาพด้วยนั่นเองนะคะอย่าลืมเขียนกิจกรรมด้วยนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะทำด้วยนะคะลูกวันนี้กิจกรรมของเราคลายเครียดให้เด็กๆได้แสดงอะไรคะแสดงฝีมือการวาดรูปได้เต็มที่เลยนะคะลูกแสดงฝีมือไปเลยแล้วก็ขอให้วาดได้อย่างทำไมคะวาดอย่างสวยงามด้วยแล้วก็ดูขนาดของอะไรด้วยคะลูกขนาดพื้นที่ด้วยนะคะถ้าจะให้สวยนะลูกวิธีการให้สวยคืออะไรเรียนแล้วศิลปะรูปภาพที่เราจะวาดเราควรจะทำไมคะตีอะไรตีอะไรคะลูกตีกรอบด้วยนะคะภาพจะได้ออกมาสวยชิ้นงานจะได้สวยงามนะคะลูกตีกรอบด้วยนั่นเองแล้วก็วาดให้อยู่ในไหนคะให้วาดให้อยู่ในกรอบที่เราตีนะคะลูกทำได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้นะคะยากไหมคะลูกยากหรือไม่ยากไม่ยากเลยนะคะลูกนะรับวาดแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้ทำไมคะให้สวยงามเลยสุดฝีมือของเราเลยนะคะลูกสุดฝีมือของเราเลยในการที่เราวาดรูปนะคะวาดให้สวยนะคะลูกวาดให้อยู่ในกรอบแล้วเราก็ตกแต่งนะคะลงสีให้สวยงามเลยอย่าลืมเขียนด้วยนะคะชื่อนะคะลูกชื่อพัฒนาที่นักเรียนวาดนะคะคืออะไรอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะอ
นูไม่ต้องจำกัดพื้นที่ก็ได้ลูกตีกรอบก็คือตีให้เต็มพื้นที่ไปเลยนะคะไม่ต้องมาแบ่งครึ่งนะคะลูกแล้วเขียนชื่อไว้ใต้ภาพนะคะยังลบๆแล้วตีให้เต็มเลยค่ะไม่ต้องจำกัดลูกแล้ววาดให้เต็มอย่างนี้แล้วลูกถูกต้องแล้วก็วาดให้เต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วพร้อมทั้งเขียนชื่อใต้ภาพนะคะขึ้นเล่มหน้าใหม่เลยค่ะลูกเอาให้เต็มเลยค่ะนะคะตีเส้นยังตีไม่ตรงเลยคุณครูมีตัวอย่างหม้อหุงข้าวเด็กๆจะไม่ใช่วาดหม้อหุงข้าวเหมือนคุณครูหมดเลยนะเราเรียนไปตั้งหลายอย่างใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะตั้งกติกาดีกว่าห้ามวาดหม้อหุงข้าวเพราะครูตาวาดหม้อหุงข้าวไว้ให้แล้วไม่รู้วาดอย่างอื่นได้หมดยกเว้นอะไรคะลูกยกเว้นหม้อหุงข้าววันนี้เรียนไปตั้งเยอะตั้งแยะลูกโอ้ยลบกันใหญ่เลยพอคุณครูบอกว่ายกเว้นหม้อหุงข้าวลบเป็นแถบเลยไม่ได้เราต้องออกความคิดของตัวเองใช่ไหมคะจะมาคิดเหมือนกันได้ไงห้ามคิดเหมือนคุณครูนึกไม่ออกเลยทีนี้นั่งมึนเลยคุณครูบอกว่าไม่ให้วาดหม้อหุงข้าวทีนี้นั่งมึนไปเลยไม่รู้จะวาดอะไรเลยวาดไม่ออกเลยได้ไหมคะทำได้นะไม่ยากนะคะลูกนะสำหรับคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะอนุญาตให้นำไปทำเป็นการบ้านได้นะคะลูกแล้วก็นำอย่าลืมนำมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วก็ห้องปลายทางอีก2ห้องด้วยนะคะลูกนำส่งคุณครูด้วยนะคะพร้อมทั้งงานชิ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ความรู้กันไปเยอะไหมคะเยอะนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับการเลยรู้จักอุปกรณ์นะคะลูกในการที่จะประกอบอาหารนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันไหนวันพฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ